ที่เดียวนะฮะยิ่งพี่บัวขาวมาเชียร์มวยถึงขอบเวทีนะฮะดูแล้วนักมวยจะโหดจะดุจะขยันเป็นพิเศษนะฮะขอเสียงปรบมือให้พี่บัวขาวอีกรอบนึงโอ้โหเป็นกำลังใจให้นักมวยทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยครับมาต่อคู่ต่อไปฮะขอเสียงปรบมือให้นักมวยมุมน้ำเงินไมเคิลลอง from Englandชกจากอังกฤษครับไมเคิลโรบินลอง30ไฟครับชนะ24แพ้6และขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักมวยจากประเทศไทยฟ้าพงเพ็ญทอแสงเทียนน้อยมาแล้วครับนักชกจากทอแสงเทียนน้อยครับฟ้าพงเพ็ญ81ไฟครับชนะ51แพ้25ไฟก่อนๆเคยใช้สมหวังไก่ย่างไอ้ปากแดงครับปากแดงมาเลยครับมาแล้วนักชกปากแดงฉายาของเข้าเลยครับจุดขายจุดขายครับมาดูทางด้านมุมน้ำเงินก่อนครับไมเคิลโรบินลองประกบกันครับยี่177เซนติเมตรกับ185นักชกจากอังกฤษนั้นสูงกว่าครับสูงกว่านะฮะไมเคิลโรบินลองครับจากอังกฤษครับอายุ29ปีนะครับบ้านเกิดอยู่ที่อังกฤษนะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอมรันยิมที่จังหวัดกระบี่นะครับเริ่มหัดมวยเมื่ออายุ25ครับเรียนมวยไทยแล้วก็ชกมาได้ประมาณ4ปีครับครูมวยก็คือมิสเตอร์ไมค์เอมรันยิมเป็นมวยถนัดขวาครับต่อยขวาข่าวขวาชกที่เวทีป่าตองภูเก็ตครับแพ้คะแนนเป็นแชมป์ที่ประเทศอังกฤษด้วยนะฮะไมเคิลโรบินลองส่วนมุมแดงครับฟ้าผ่องเพนทอแสงเทียนน้อยครับยุทธนาวงดาครับคือชื่อจริงอายุ28ปีครับเป็นนักชกเกิดที่อำเภอสนามชัยเกียรติจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยฉายาไอ้ปากแดงครับเป็นมวยขวาอาวุธเก่งคือเตะครับเคยมาชกที่เวทีมวยเวิร์กพอยต์ชนะคะแนนฟาเซเว่นมวยไทยจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับครับก็ตอนนี้เสียออสครับสมหวังไก่ย่างมาด้วยเปล่าเชียร์เชียร์อยู่ที่ที่ร้านอ๋อนึกว่ามาด้วยเพราะว่าลูกค้าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องแวะไปกินไก่หน่อยครับเพราะว่าให้การสนับสนุนค่ายของพี่ตู่คุณตู่มานะคุณตู่มาพี่ตู่มาพี่ตู่มามาอะไรครับพูดถึงไอ้ปากแดงอาจารย์อดีตมีเยอะเลยนะโอ้เกณฑ์สาวๆเกณฑ์การ์ดเลยนะอดีตนี่ก็มีอินซีน้อยลูกน้องไก่ขันไงแต่งเป็นลิเกแต่งลิเกด้วยแล้วก็ทาแปากแดงใช่แล้วก็มียุคหลังอินซีน้อยก็คือคมเกียรติสอนนิกุลนั่นไอ้ปากแดงของแท้เลยไอ้เบี้ยนี่ทาหน้าด้วยนะทาหน้าด้วยทาหน้านวลเลยนะสาวๆข้างหลังนี่เกณฑ์การ์ดตลอดเลยนะครับชอบชอบก็เป็นจุดขายแล้วก็เป็นสีสันนะผมว่าคนจำได้นะคนจำได้คนจำได้จริงๆเป็นผู้ชายนะผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเดี๋ยวดูเตะต่อยลุน้องตุ้มก็เหมือนกันนะน้องตุ้มก็ปากแดงนะอันนั้นเขานักมวยนายะไงนายะอันนั้นเขานายะแต่นี่ผู้ชายเต็มร้อยอันนี้ทั้งแท่งครับตัวเตี้ยกว่าครับโอ้โหไมเคิลนั้นสูงยาวครับไมเคิลยิ้มเลยไมเคิลไมเคิลบอกขอจุ่มพิษหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลารู้ตัวว่าชนะได้จุ่มพิษก็ไปเจอจุ่มพิษเลยแข็งเส้นน้อยเลยอาจารย์ชอบจุ่มพิษครับไม่ยอมขึ้นไปถอดมงคลนะเทนน้อยส่งให้ทีมงานขึ้นไปถอดมงคลเทรนเนอร์ขึ้นไปถอดเทรนเนอร์เสียออสลุ้นอยู่ที่ค่ายนะครับลุ้นอยู่ที่ร้านสมหวังไก่ย่างบำรุงร่างกายอย่างดีครับส่งของบำรุงมาบำรุงนักมวยของพ่อแข็งน้อยอย่างดีผมมองเห็นคุณตู่แล้วล่ะต้องพาภรรยามาด้วยฮะจะไปไหนไม่ไปคนเดียวฮะเอาละครับยกแรกเริ่มแล้วฟ้าผ่องเพนแดงกับไมเคิลโรบินลองนะครับจากอังกฤษ
เข้ามาก็สู้ในกันเลยสู้ในกันดูการตีเข่าดูการหาเหลี่ยมครับไล่แขนขวางหน้าพอไม่ชัดเจนกรรมการก็แยกครับระยะหลังๆนี่ผมเห็นนักมวยอังกฤษนะอังจากประเทศอังกฤษนะตีเข่าเก่งใช่ๆก็อาทิตย์ก่อนไงอาจารย์ใช่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่ฝรั่งเศสฮอลแลนด์นะครับสเปนอังกฤษก็มาแล้วนะครับเรื่องของมวยไทยตีแล้วครับตีแล้วคล้องคล้องในลูดออกมาลูดออกมาเสียบชกกันได้แป๊บเดียวปากแดงหายแดงซะแล้วเดี๋ยวท่าใหม่ครับเอาละครับฟ้าผ่องเพนครับฟ้าผ่องเพนตัวเตี้ยกว่าตีหน้าขานี่ทีมงานของมุมน้ำเงินเตะขวาครับฟ้าผ่องเพนไมเคิลปักศอกโอ้ยเสียหลักขึ้นมาใหม่ไมเคิลแทงแลกเข่ากันใช้เหลี่ยมสู้ครับไมเคิลโอ้โหครับล้มไป2ทีแล้วครับขึ้นมาเตะในซ้ายเข้าในกดคอมาขวางหน้ากรรมการเตือนนิดนึงครับเข่าระวังกระจับไมเคิลยาวกว่าครับใช้ลูกถีบเจอแข้งซ้ายนี่แหละครับตีหน้าขาตีหน้าขานี่มันหวาดเสียวแน่นอนนะใช่ครับกรรมการต้องดูให้ดีครับตีหน้าขาครับต้องดูให้ดีกรรมการฟ้าผ่องเพนครับตีหน้าขาครับเจ็บเจ็บแล้วออกการเจ็บเหมือนกันโดนหมัดครับไมเคิลผ่องเพนยิงหมัดพันศอกโอ้โหขึ้นมาขึ้นศอกครับพันเพนหมัดหนึ่งสองสามไมเคิลต้องสวมกอดครับไมเคิลแทงเข่าเทียนครับผ่องเพนได้ชุดใหญ่เลยครับชุดนี้แล้วก็ไปย้ำอีกทีพันศอกลงไปเลยครับโอ้โหลุกขึ้นไหมกรรมการต้องนับครับลงศอกฟ้าผ่องเพนขอบุญก่อนครับนักมวยเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาบอลโดนนับเดินเข้าหาฟ้าผ่องเพนลูดมาลูดมากรรมการแยกโอ้ใจสู้เหลือเกินครับไมเคิลแต่ซ้ายฟ้าผ่องเพนยิงมัดขวาเอ้าเมาแทงซ้ายจับในตีได้ไหมอ้อยระวังศอกกับศอกขวาแทงเข่าซ้ายแตกไหมการลุงมันจะแตกนะไม่เคลื่อนแตกไหมไปดูใกล้ๆทีนึงครับแตกไหมครับเหมือนจะแตกนะโอ้ยศอกซ้ายแถมไปเลยครับช่วงพักยกครับคุณตู่ก็มากระตุ้นฟ้าผ่องเพนนะไม่ได้อย่างใจครับก็ทำหน้าที่ได้ดีนะแต่ยังไม่ถูกใจคือพี่ตู่แกบอกว่าเราไม่ได้เป็นมวยเข่าอยากไปตีเข่าเยอะให้ต่อยหมัดเยอะๆเพราะเขาไม่ชอบหมัดแกดูดีเวลาออกหมัดทีไรเนี่ยเอียงไปเอียงมาครับเอียงไปเอียงมาครับเขาบอกเจ้าตู่ก็บอกว่าให้เตะขวาก่อนแล้วยิงหมัดซ้ายครับฟ้าผ่องเพนแกก็นี่ครับศอกก็ดีนะศอกลูกนี้ล่วงเลยนะนับ8ได้นับครับเนี่ยต่อยขวาลูกนี้ก็เมานะเอาละครับตู่สิกระตุ้นไปแล้วนะครับคุณตู่แสงเทียนน้อยดูการสอนกันนี่นะครับส่วนใหญ่นักมวยนะบางทีลีลาในการสอนหรืออะไรก็มีการกระตุ้นกันนะใช่ครับใช่กระตุ้นให้นักมวยคึกนะครับเอาละครับลุ้นกันต่อครับครับยก2ครับฟ้าผ่องเพนผู้สิทธิ์ของแสงเทียนน้อยครับแดงกับไมเคิลอังกฤษครับไมเคิลเดินโดนไป1นับแล้วครับโดน2ลงไปมีเวลาครับโอ้ไมเคิลยกนี้ขยันครับทั้งหมัดทั้งเข่าฟ้าผ่องเพนไม่สนครับเดินต่อยหมัดยิงหมัดนะครับตามใบสั่งครับต่อตามลูกพี่สั่งเกี่ยวเตะต่อยางฟันศอกลูกระยับประชิดในฟ้าผ่องเพนฟันศอกได้ดีครับไมเคิลโอ้ยลูกยันลูกนี้โอ้โหรุนแรงครับลูกถีบ
ขวารุนแรงดีเหลือเกินครับไมเคิลดูท่าทางคึกขึ้นมาครับได้น้ำได้ท่าไปใช่ครับโยนี่มาแก้ลำด้วยการถีบนำไปก่อนครับไมเคิลฟ้าผ่องเพนหมดแรงไม่ได้นะครับกดคอลงมากดคอลงมาไมเคิลแตกบาดไม่โดนครับถีบทำแทงเข้าแล้วครับเข้าในแล้วทีเข้าไปทิ้งที่ฟ้าผ่องเพนไปหมัดครับนี่ครับยิงหมัดแล้วครับทีบนะเจจอย่างโอ้โหลูกยาวๆยิงหมัดแทงเข้าเอาแล้วครับมีฮึดอีกก๊อกหนึ่งถอยหลังมากดคอเตรียมเด็กนี่เต้ลูกตีหน้าขาดีครับไมเคิลยังเฉยๆครับทีบโอ้ยแข้งซ้ายครับฟ้าผ่องเพนเดินเข้าหาประกบแทงเข่าหน้าขาโดนไปหลายดอกครับไมเคิลมองหน้าพี่เลี้ยงนะครับยก2แล้วนะครับไปกันเจ็บๆครับคู่นี้พันศอกอ้าวไมเคิลไล่พันศอกขวางหน้าเอารวมทับเอาไว้นะครับกันเอาไว้แล้วก็เสียบแทงเข่าสวนกันแต่เข่าแบบนี้นี่เสร็จนักชกไทยนะครับการไล่แขนจังหวะการเสียบคือมันแล้วครับตอนนี้ไมเคิลทีบโยนเข่าใกล้ๆใกล้ๆแบบนี้เสร็จนักมวยไทยครับนี่ครับพาวเวอร์เพนไมเคิลยังมีเถียงอยู่ยังมีเถียงปิดหักพวงมาลัยครับไมเคิลพันจอครับไมเคิลยิงมันเอ้าแทงขวามีฮึดอีกก๊อกนึงไมเคิลแทงไปดอกนึงครับหมดยกที่2ซุปเปอร์มวยไทยครับทุกคืนวันอาทิตย์เจอกันหมายเลข23อ่อนน้ำอ่อนนมไม่ได้ครับนักมวยไทยนี่ขนาดได้นับแล้วนะครับโยนที่2ไมเคิลดูจะตีตื้นขึ้นมานะครับดูพละกำลังแล้วเป็นรองครับแล้วก็เล่นลูกโยนเข่ายิงหมัดนี่แหละครับลูกชุดของนักชกอังกฤษครับเหลืออีก1ยกครับท่านผู้ชมยกสุดท้ายถูกกำปั้นต่อยครับต่อยเลยต่อยกำปั้นมาชกอัดลำตัวไปเลยอัดลำตัวไปเลยนะครับเห็นฟ้าผ่องเพนแผ่วแล้วนะดูแผนใครจะได้ผลครับดูท่าทรหดหัวใจการยืนระยะครับใครจะเจ๋งกว่ากันยกนี้รู้เรื่องครับแต่ซ้ายนำไปก่อนเกี่ยวเทครับลงไปยกการสูงครับไมเคิลเข้ามาชวนทะเลาะกันเลยครับเล่นวงในไม่กลัวแล้วครับมั่นใจว่าเข่าไม่แพ้แล้วครับไมเคิลนี่ครับท้าชนเลยอ้าวเสียหลังลงไปครับฟ้าผ่องเพนแข้งขวาได้ไมเคิลสับศอกปั้มเข่าปั้มตีอาศัยพละกำลังครับไมเคิลโดดถีบเล่นเป็นการใหญ่ครับเด็กเข้ามาจงโดนแข้งซ้ายโดนเข่าขวาไม่เข้าตีไม่ได้ครับเอาละครับใช้กำลังโถมเข้าสาวิ่งเข้าสายครับโดนแข้งซ้ายกรรมการพรแก้วดึงยากโอ้ยโดนเนี่ยกับปะทะครับโถมสายเต็มที่ครับโอ้ตอนนี้ใช้ความเก๋าประคองเกมนะครับฟ้าผ่องเพนให้เหลี่ยมช่วยนะครับความเก่าเพราะพลังกำลังนี่ถดถอยลงไปเยอะเลยนะครับนักชกไทยดูครับดูระบบการหายใจครับอาจารย์นี่ฮะตีเข้าไปครับไมเคิลดักแทงครับพาผ่องเพนแล้วก็กอดครับตีโอ้ยสวยครับหน้าสอกกลับสวยครับขอสอบกลับโดนเต็มๆครับไมเคิลชนได้ครับแต่อาศัยความห้าวความวิ่งเข้าชนครับอาวุธนั้นนักมวยไทยอาวุธดีกว่าแน่นอนนะพละกำลังนั้น
ถดถอยลงไปเยอะครับฟ้าพงเพ็ญไมเคิลวิ่งเข้าใส่ฟ้าพงเพ็ญจับในไมเคิลตีปอกแปะครับไม่ได้น้ำได้เนื้อไมเคิลวิ่งเข้าใส่เลยครับไล่ทันไม่ทันทันไม่ทันต้องขี่มอไซค์ช่วยป้าตาลโอ้ยสอกกลับอีกแล้วต้องยืนดักให้ดีครับออกซ้ายออกขวาครับเอาแล้วครับไมเคิลโอ้โหนัวเนียฟัดตลอดครับอาการนั้นไม่ไหวฮะอาการเราเป็นรองครับเรื่องอาการอาวุธเหนือกว่าได้นับยกแรกนะครับสำหรับฟ้าผ่องเพ็ญยก2ก็50 50ครับยกนี้ดูครับไมเคิลเขาแข็งแรงแต่ก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับฟ้าผ่องเพ็ญนั้นเอาเหลี่ยมช่วยแล้วก็ใช้ประสบการณ์ความเก่าคุมเกมประคองเกมเอาไว้นะครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวดูครับว่ากรรมการจะออกคะแนนอย่างไรนะครับครับต้องลุ้นนะต้องลุ้นเดี๋ยวดูภาพช้ากันก่อนครับพละกำลังครับต้องไปแก้ไขครับเรื่องสภาพร่างกายอยู่กับทอแสงเทียนน้อยหมดแรงไม่ได้นะเออคุณปู่ไม่พอใจแล้วก็เสียออสบำรุงไก่ย่างด้วยไม่ได้บังไก่ย่างกินไก่ย่างสมหวังแล้วไม่มีแรงไม่ได้ไม่ได้ต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงครับโอ้โหนี่ครับความเก่าช่วยครับทีบโอ้โหสอกกลับลูกนี้สวยมากสวยงามมากครับสวยมากสวยมากลูกนี้ให้คะแนนเต็ม10ไปเลยครับลูกนี้ครับเต็มไปเลยเต็ม10เลยผมให้11เลยฮะปั้งน้อยโอ้โหให้จังหวะมันพอเหมาะพอเจาะครับดูกันหลายๆช็อตหลายมุมครับยิงหมัดนี่ดีครับว่าอยู่ที่เชือกพอดีนี่ครับเอาไปซ้ายสกัดการบุกเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่สนุกสูสีและนักมวยทั้งสองใจเกินร้อยอย่างแน่นอนครับเรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen and the winner is Red Corner มุมแดงครับฟ้าพงเพ็ญทอเทียนน้อยจากประเทศไทยยินดีด้วยครับผมขอเชิญความมือให้กับไมเคิลลองด้วยครับ